ดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะในลุคสบายสบายแบบนี้นะคะจริงๆแม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกอยากใส่เฉยๆอ่ะมันไม่มีเลยวันนี้นะคะหลังจากที่เคยถามเพื่อนๆนะคะว่าถามใน Facebook นั่นแหละว่ากินกูต้าของยี่ห้อไหนดีนะคะคือช่วงนี้ในแดดมันแรงมากเลยที่เชียงรายนี่คือร้อนแบบร้อนมากร้อนจริงๆนี่คือเหนือสุดของประเทศไทยที่ควรจะหนาวแล้วแต่ก็ยังไม่หนาวนะคะก็เลยวันนี้มาถามเพื่อนๆนะว่าแบบกินกูต้ายี่ห้อไหนดีเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันเสียคือผิวจริงๆแล้วมันก็ขาวแต่ว่ามันเสียนะคะเพื่อนๆก็เลยตอบคำถามกันมาขอบคุณมากๆที่ช่วยตอบคำถามนะคะว่ายี่ห้อไหนดีเพราะว่าไม่ค่อยสันทัดเรื่องกูต้านะก็ได้คำตอบมาแนวนี้ก็เลยคัดเลือกกูต้ามานะคะเป็นกูต้าที่พี่เพื่อนๆแนะนำมาเนี่ยแหละลองเสิร์ชหาข้อมูลดูแล้วก็ดูเรื่องผลิตภัณฑ์ดูกล่องดูส่วนผสมดูนู่นดูนี่ดูนั่นนะคะก็เลยเลือกกูต้ามา1ตัวนะคะที่สั่งมานะก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้อยู่นะก็เลยวันนี้จะมาให้ดูนะคะเป็นกูต้าพานาเซียนะคะนี่กล่องเป็นขาวดำแบบนี้นะคะดูไฮโซกูรูเกตนะคะหลังจากที่ได้ดูแพ็กเกจไปแล้วเนี่ยก็เลยเลือกนะคะส่วนผสมดูที่ส่วนผสมนะก็เลยเลือกมาเพราะว่าส่วนผสมเขาเนี่ยมีกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็สารสกัดจากทับทิมโรสกิฟเมล็ดองุ่นแล้วก็อัลฟาไลโปอีกนะคะซึ่งส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยทำให้ไม่ต้องไปกินอาหารเสริมแยกย่อยเลยนะคะคือบางคนอาจจะต้องกินแบบโรสกิฟหรือว่าเมล็ดองุ่นเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็คือรวมทุกอย่างหมดแล้วก็เลยไม่ต้องกินอาหารเสริมที่มันเยอะแยะขึ้นไปนะคะก็คืออันเดียวอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวแนะนำก่อนว่า1กล่องนะคะเขาจะมีเมล็ดเอ๊ะไม่ใช่เมล็ด1กล่องนะคะเขาจะมีนี่นะเป็นแคปซูลนี้มา2แผงนะคะอีกอันนึงอยู่ในนี้แหละพอแล้วก็1แผงมี15เม็ดเท่ากับ1กล่องมี30เม็ดนะคะ30เม็ดเนี่ยราคา650บาทนะคะนะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางสั่งซื้อไว้ให้ว่าซื้อที่ไหนมานะคะมาคุยกันถึงเรื่องคำถามที่พบบ่อยๆเวลาเรากินกูต้ากันก่อนดีกว่านะคะซื้อมาเขาก็จะให้โบชัวร์อย่างนี้มานะอายุเท่าไหร่ถึงทานได้นะคะคำถามนี้เจอบ่อยมากใต้คลิปนะคะก็เลยจะบอกว่าอายุประมาณ14ปีขึ้นไปทานได้นะคะไม่ต้องรีบหรอกนะแล้วก็ทานตอนไหนเห็นผลที่สุดสำหรับกูต้าตัวนี้นะคะก็แนะนำให้ทานตอนก่อนนอนนะคะหรือว่าทานตอนที่ท้องว่างคู่กับน้ำขุ่นหรือน้ำธรรมดานะเพื่อเพิ่มการดูดซึมนั่นเองแล้วก็ทานคู่กับอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมเช่นยาลดน้ำหนักนะคะก็ทานได้นะแล้วก็มีผลข้างเคียงไหมเป็นสารสกัดจากผลไม้นะคะไม่อันตรายก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะนะแล้วก็มีโรคประจำตัวทานได้ไหมถ้าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงนะคะก็ทานได้แต่ว่าโรคที่ร้ายแรงค่อนข้างร้ายแรงก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะแล้วก็สตรีที่ให้นมบุตรหรือว่าสตรีตั้งครรภ์เนี่ยยังไม่แนะนำให้ทานกูต้าเนาะก็ดูแลลูกๆกันก่อนนะในหนึ่งกล่องนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามี30เมตรก็คือกินได้30วันนะคะหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบรีบๆหน่อย7วันแรกเงี้ยก็แนะนำให้ทาน2เม็ดได้แต่ว่าจริงๆกินเม็ดเดียวก็พอแล้วนะคะนะแล้วก็แบบคนที่ดื้อยามาขาวยางนะคะหรือว่าตากแดดบ่อยเนี่ยควรจะกินนะคะเพราะว่ามันจะแบบช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่เสียมากนะอย่างที่รู้คือเมล็ดองุ่นเนี่ยทำให้ลดเส้นเลือดฝอดนะคะแล้วก็แบบช่วยเรื่องรอยแผลรอยดำอะไรเงี้ยให้มันแบบจางลงนะคะแล้วก็ส่วนโรสกิฟออยล์เนี่ยสำหรับคนผิวแห้งนะคะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพิ่มอีลาสตินในผิวนะทำให้ผิวเราไม่แห้งนะคะดูชุ่มชื่นตลอดเวลานะแล้วก็สูตรสารสารสกัดจากทับทิมนะคะก็จะช่วยทำให้ผิวขาวอมชมพูดูมีออร่านะคะแบบเวลาใครชอบกินทับทิมอย่างเงี้ยก็ดีนะคะมีวิตามินด้วยแล้วก็ทานเข้าไปนะโอเคเลยสำหรับแอลกูต้าไทโอนเนี่ยไม่ต้องพูดจากันมากนะคะก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันทำหน้าที่อะไรนะคะก็จะช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินในผิวนะคะถามว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับการซื้อมาไหมก็คุ้มนะคะเพราะว่าได้ตั้ง30เม็ดราคา650บาทเองนะเดี๋ยวจะให้ดูสีของผลิตภัณฑ์ก่อนว่ามันเป็นเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้ปิ๊กปองนะคะแล้วคือตัวนี้เนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยลองไปหารีวิวดูก็ได้นะคะกูต้าพานาเซียนะว่ารีวิวของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเยอะมากๆสำหรับพี่แป้งเจ้าของแบรนด์ก็น่ารักนะคะนะเขาก็มีกิจกรรมแจกของใจของอยู่ในช่วงนี้นะสำหรับใครที่อยากทานกูต้านะคะก็จริงๆอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกดีๆนะคะอันดับแรกที่ต้องเลือกเนี่ยคือเลือกที่มีออยอย่างที่เคยบอกเขาว่าต้องมีออยนะอย่าไปเสี่ยงเลยกับอะไรที่แบบไม่มีออยนะคะต้องเช็คดีๆนะคะตัวนี้มีทั้งออยแล้วก็มี GMP นะคะ
รองรับนะแล้วก็มีสารสกัดผสมเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบมันครบนะคะแล้วก็มีบอกมิลลิกรัมมาด้วยซึ่งใส่ตามที่อย.กำหนดอย่างที่บอกทุกครั้งที่เรารีวิวพวกอาหารเสริมเราอยากจะให้ดูพวกนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะทานวันละ1เม็ดนะวันนี้ยังไม่ได้ทานเลยแต่ว่าตอนนี้ท้องว่างอยู่เพราะว่าเรากินข้าวอยู่นะคะก็เลยมาจัดให้ดู1เม็ดนะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูชัดๆนะคะกินให้ดูจริงปกติกินก่อนนอนนะเดี๋ยวคนไม่เชื่อว่ากินจริงยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจกูต้าพานาเซียนะคะหรือว่าใครที่คิดอยากจะกินกูต้าอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลือกไม่ถูกว่ากินยี่ห้อไหนดีนะคะแนะนำเลยกูต้าพานาเซียนะคะกล่องขาวดำแบบนี้จำให้ดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะแล้วก็แบบบอกไปก็ได้ว่าแบบมาจากน้องมุกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ส่วนลดหรอกบอกไปงั้นแหละยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวไปแล้วดีกว่านะคะหิวข้าวแล้วนะนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบาย